ปาดเกี่ยวเก่งคักพี่น้องบ่ถึงหาโมงแล้วล่ะพี่น้องเกี่ยวไว้คักเกี่ยวไว้คักครับผมถ้าเขาบ่ล่มนี่เพิ่นเกี่ยวค่าเดียวนะครับถ้าเขาล่มมีน้ำพร้อมโอ้เพิ่นมีไส้นี่มีไส้นี่เรียกเอาจะเขาบ่ล่มครับครับเกี่ยวเกี่ยวมาหมดละใกล้แล้วแล้วพี่น้องกระเลียมัดเลียสีสีสีหรือสีฟ้าบุ๊ทำมึงก่อนฮะกองก่อนดิเรียบร้อยแล้วพี่น้องเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตากไว้สัก 2-3 มือครับผมค่อยกู้ค่อยปัดเรียบร้อยแล้วข้าวของมันรีตากไว้อีกสัก 2-3 มือให้มันจังสิบ่ได้ตากครับผมเวลาเขาฝาดเขาสีมันก็ใส่สอบเราได้เลยครับผมเรียบร้อยเพิ่นเกี่ยวให้ค่าเดียวครับถ้าเอารถเกี่ยวมันต้องในตากพี่น้องก็ยังลูกใหญ่ก็ต้องตากอีกแต่ว่าของแต่หน่อยถ้าเกี่ยวมือสิมันบ่ได้ตากนะก็คือตากแล้วก็ขึ้นเล่าได้เลยครับผมเรียบร้อยเพิ่นมาเกี่ยวให้ท่านเศร้าๆคุณครับก็เลยแล้วบ่ถึงเครื่องมือครับเพิ่นเกี่ยวนี่หอดเที่ยงพอดีประมาณเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยเพิ่นกลับแล้วให้เพิ่นเหมาเลยครับผมเพิ่นเมาไปเลยหมู่บ้านว่าเสียวรถเกี่ยวนั่นล่ะพี่น้องแต่ว่าหลายคนถามเนาะว่าตะหน่อยก็บ่รถเกี่ยวรถหน้าปะนวลก็ยังเกี่ยวหน้าปะดวนก็ยังเกี่ยวหน้าตะหน่อยมันดันมันปั๊บหน้าดินไม่แม้มันก็เลยเขาเจ้าย่านรถเกี่ยวเขาเจ้าติดลมเขาเจ้าย่านรถเกี่ยวเขาเจ้าติดตมติดนั่นน่ะมันเสียวขึ้นยากเขาเจ้าก็บ่เลยบ่กล้าลงให้ถ้าลุงใดก็แก๊สเตือนแล้วพี่น้องเรียบร้อยมัดทุ่งบรรยากาศเรียบร้อยตัวบ้านหลังคาสีขาวโครงการกสิท่าสีท่าสีอาจสิติดบัวน้ำก็ได้ถามมึงเงินก่อนว่ามีเงินบ่เพราะว่าลุงใดว่าบ่ติดบัวบ่ติดบัวพร้อมเลยถามมึงเงินก่อนว่ามันสิใส่เงินจักบาทเพราะว่าเดี๋ยวสิท่าสีสีก็ทั้งหนึ่งอ่ะ 2-3 พันพุ่นเนาะเพิ่งสิจ้างสร้างเพิ่นท่าอีกแต่ว่าตะหน่อยถามมึงเงินก่อนว่าติดบัวมันใส่เงินจักบาทติดบัวน้ำขอบหน้าต่างน้ำประตูแม่พี่น้องให้ความสวยงามกู้ไป
ใส่ล่างแล้วก็จังถามมึงก่อนหรือตะหน่อยสิฟาดเอาหาคนมาฟาดหรือสิใส่รถรถสีก็ค่อยมึงก่อนเนาะตอนนี้ก็เซตไประดับระดับหนึ่งก็คือเกี่ยวขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เป็นกำลังใจให้เนาะก็สิได้ประมาณสัก10ข้อสอบอยู่ดอกพี่น้องกามือ10สอบหรือ15สอบพุ่นละประมาณนั้นแหละเดี๋ยวจะเมื่อมึงว่ามันได้จักสอบเนาะสำหรับหน้าไล่ๆนึงไล่กลัวไล่กลัวกินบ่หมดกินเบิดปีก็บ่หมดนะพี่น้องเพราะว่าอยู่3คนนึงก็สิต้อนพี่ต้อนน้องก็สิฝากพี่ฝากน้องงามพี่ๆน้องๆมาจากกรุงเทพกรุงไทยก็สิสีเขาต้อนเพิ่นให้เอาเขาไปกินเนาะกับเป็นประเภทนี้เฮามันล่ะบาดเฮาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าพี่น้องมาเยี่ยมมายามบ่มีแนวฝากแนวต้อนกับไอ้เขานี่ล่ะฝากต้อนบรรยากาศโอ้ร่มดีครับพี่น้องหน้าปูหน้ายากับท่านเกียวมันบอกท่านแกโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมพูดรถเกียวเขาเจ้าตอนนี้ก็เขาเจ้าก็เริ่มเก็บเกียวกันแล้วเนาะสำหรับเช่าให้เช่าหน้าอยู่ทุ่งกะสบายพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยหนาวอีกจังหน่อยนี่เอ้ยมวนคักพี่น้องเอ้ยเห็ดสุ่มกองฟางเห็ดสุ่มกองฟางนอนปิงไฟบ่นี่เอ้ยเดี๋ยวมีโอกาสตะหน่อยสิเห็ดสุ่มอยู่เห็ดสุ่มแบบสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะนอนหน้านอนซุ่มอุ่นขนาดเด็กพี่น้องโอเคนำมาฝากมาตอนมื้อนี้กะเกี่ยวเขาก็เลยบ่ได้ส่งของแค่ว่าก็เลยบ่ได้เฮ็ดกะของส่งมื้อนี้มื้ออื่นพุ่นล่ะจังสิเฮ็ดของส่งเพิ่นคิดว่าเขาเจ้าสิแล้วเพิ่นคิดว่าเขาเจ้าสิเกี่ยวมืดมือนะแท้ๆก็เจ้าเกี่ยวข้าเดียวครับผมแต่ว่าก็เจ้าก็มาแต่เช้าพุ่นนะวะมาแต่6โมงพุ่นเนาะขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเฮาเนาะครับว่าจาใดบ่สุภาพอันใดบ่ถูกต้องก็ขออภัยนำครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับเสร็จแล้ว